ในช่วงวันเด็กแบบนี้นะคะคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนนิยมไปทำบุญด้วยการซื้อขนมซื้อของขวัญแจกน้องๆแต่ว่าสำหรับนางเอกสาวขวัญใจสาวหล่อออมสุชาขอสร้างกุศลใหญ่ด้วยการรับแสดงภาพยนตร์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้กับเสถียรธรรมสถานในโครงการความรักศรัทธาปฏิหาริย์ซีซั่น3พร้อมเปิดใจกับ True Insight แบบ Exclusive ก่อนแพ็คกระเป๋าบินลัดฟ้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่ประเทศอินเดียทริปนี้ออมก็ได้ไปอินเดียด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าออมจะไม่ได้บวชเพราะว่าออมจะไปถ่ายหนังแล้วก็เหมือนเป็นตัวละครตัวนึงที่เดินทางไปที่อินเดียคาแรคเตอร์อาจจะเป็นเหมือนผู้หญิงคนนึงที่จริงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ว่ามีปมอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจแล้วก็มีคนมาชวนไปอินเดียก็โอเคไปก็ไปเลยแล้วก็การเดินทางครั้งนี้ทำให้ผู้หญิงคนนี้ได้เรียนรู้อะไรกลับไปด้วยคาดว่าหลังเรื่องนี้จะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่และจะได้ดูกันเมื่อไหร่ครับถ่ายเสร็จแน่นอนก็คือช่วงเมษาแน่นอนเพราะว่าเราเดินทางไปช่วงนั้น10วันค่ะแล้วก็ถ้าได้ชมก็อาจจะประมาณพฤษภานอกจากนี้นะครับสาวออมก็ยังยิ้มหน้าบานเมื่อถูกถามถึงผลงานซีรีส์ฟอร์มยักษ์ครับรักนี้ชั่วนิดนิรันดร์ที่ตนเองรับแสดงนะครับว่าตอนนี้ถ่ายทำไปเกือบ 50% แล้วก่อนทิ้งท้ายความรู้สึกหลังเจ้าตัวได้รถที่หายไปคืนมาก็ตอนนี้ก็ถ่ายไปได้เยอะแล้วนะคะแต่ว่าคือออมบอกเลยว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่ค่อนข้างจะละเอียดคือในการถ่ายทำทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นสเกลเดียวกับหนังที่ฉายลงใหญ่แต่ว่าคือทุกคนเนี่ย ก็จะได้ชมทาง True Asian Series นะคะอยากให้ชมกันจริงๆค่ะแล้วมีประโยคไหนหรือไดอะล็อกช่วงไหนที่รู้สึกประทับใจในละครเรื่องนี้บ้างมีค่ะจริงๆก็เป็นประโยคที่ถ้าหลายๆคนเคยดูเวอร์ชั่นเก่าก็น่าจะคุ้นๆกันเป็นเหมือนสิ่งที่เราเป็นน้องสาวใช่ไหมคะเราก็บอกกับพี่ชายถึงแบบว่าเขาถามเราว่าถ้าเลือกได้อ่ะน้องอยากเกิดเป็นอะไรเราก็จะตอบเขาไปว่าเขาอยากเกิดเป็นต้นไม้เพราะว่าต้นไม้เวลาที่มันหยางรากลึกลงไปแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไม่ย้ายหนีไปไหนออมว่าไม่ว่าจะคนไทยหรือหลายประเทศในเอเชียจะได้เห็นศักยภาพของนักแสดงไทยทีมงานไทยละครไทยว่าไปได้ไกลแล้วนอกจากเป็นประเภทที่ทำบุญไปแล้วอย่างเงี้ยมีเรื่องอื่นตามมาไหมออมเรื่องร้ายๆเรื่องอะไรครับนอกจากเรื่องรถก็มีอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเราก็เอ๊ะเป็นประเภทหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าบังเอิญหรือเปล่าอะไรก็นิดหน่อยแบบอย่างแบบล้างจานล้างแก้วก็แก้วแตกใส่มืออะไรอย่างเงี้ยสาวออมนะคะทิ้งท้ายว่าขอให้การอุทิศตนรับใช้พุทธศาสนาของตัวเองครั้งนี้ช่วยให้รอดพ้นเรื่องร้ายๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเบญจเพสไปอย่างราบรื่นค่ะ